หาแนวรองทองมื้อนี้ก็พาพี่พานองมากินไซมอนจ้ามากินไซมอนเนาะจ้ะเนาะมากินไซมอนมากินอาหารทะเลจ้ะพี่น้องร้านอาหารญี่ปุ่นจ้ะพี่น้องแล้วก็มียำไซมอนยำไซมอนอาหารร้านนี้แซ่บอีหลีจ้ะพี่น้องอยู่ที่เซ็นทรัลอ่อนนุชนะคะมาเที่ยวอ่อนนุชกันจ้ะพอดีน้องสาวผักอยู่อ่อนนุชก็เลยย่างเขาย่างออกตลาดอ่อนนุชนี่ค่ะบิ๊กซีอ่อนนุชเอียงจ้ะร้านค้าหลายคักจ้ะพี่น้องเลือกหาเลือกซื้อเลือกกินได้ตามสบายจ้ะพี่น้องนี่เนาะน้องสาวเพิ่นพามาเลี้ยงกินไซมอนย่ำไซมอนแล้วก็หอยนางรมแซ่บแซ่บพี่น้องบ่มีกินหอยเลยกลิ่นหอยนี่ไม่มีเลยนะมันอร่อยบอกไม่ถูกอ่ะเฮาเคยกินอยู่แบบว่าอยู่เดนมาร์กแบบสดๆเอาออกจากทะเลนะกลิ่นทะเลมันแห้งเนาะจ้ะเนาะเรามากินแบบนี้นะป๊าบพี่น้องแซ่บคักแซ่บอีหลีอันนี้ก็บ่เชิงว่ากินเนาะชิมมาชิมมาชิมเบิ่งว่าอันใดแซ่บอันใดบ่แซ่บก็สิได้บอกต่อจังซี่นะพี่น้องจะได้บอกต่ออันนี้การันตีแซ่บทุกอย่างจ้ะอร่อยทุกอย่างเลยพี่น้องแซ่บอีหลีการันตีได้จ้ะแล้วก็ไม่แพงนะคะมี1 2 3 4อย่าง4อย่างแล้วก็มีชาเย็นชาร้อนแล้วก็น้ำแร่น้ำแร่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะหมดทั้งรวมนี่ 1,300 บาทจ้ะ 1,300 บาท 1,000 กับ200300 250จ้ะพี่น้องโอ้ยอยู่บ้านข่อยชิ้นละ100ชิ้นละ600ตีไปจ้ะพี่น้องคันกินหลายคักปานนี้ล่มละลายจ้ะอันนี้มาฮอดกรุงเทพมาฮอดบอนมาแล้วต้องกินให้เต็มที่จ้ะพี่น้องพอใจคักมาเที่ยวนี้มากกับลูกชายคุ้มจ้ะคุ้มเพราะว่าลูกชายเพิ่นก็มักกินเนาะเฮ็ดอาหารอีหยังก็กินกินจังซี่นะลูกชายเพิ่นมื้อนี้เพิ่นก็วางแผนสิพาแม่ไปกินอาหารเกาหลีจ้ะอาหารเกาหลีอยู่ประเทศเดนมาร์กลูกชายข่อยเฮ็ดกินเองเด้อจ้ะพี่น้องพอได้มากินในร้านของเขาแท้ๆจังซี่โอ้ยแซ่บแห้งพี่น้องแซ่บคักอันนี้ก็เป็นแก้มปลาไซมอนจ้ะพี่น้องหนังมันกรอบกรอบแซ่บครั้งแรกในชีวิตข่อยกินน้องสาวแนะนำเมนูให้บ้านเฮามันหลายหลากเมนูนะจ้ะเนาะเฮาสิกินอีหยังสินะแต่ว่าอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเฮานี่คือประเทศนอกนะจ้ะเนาะอยู่ประเทศนอกนี่บ่มีกินแนวนี้เด้อจ้ะพี่น้องบ่มีกินหากินยากหากินยากคักเนี่ยร้านไซมอนแบบนี้อยู่ประเทศเดนมาร์กจะมีเฉพาะเมืองใหญ่ๆนะคะเมืองน้อยๆบ่มีได้กินได้จ้ะเด้อนี่ขอสิมากินให้เจ้าเบิ่งแซ่บคักโอ้ยลูกชายถือกล่องหายเบิ่งนะพี่น้องเวียนหัวในเด้อจักหน่อยขอยบ่ตัดต่อขอบ่ตัดออกเด้อขอเอาสดๆแบบนี้เลยเอาสดๆเลยค่ะนั่นน่ะถ่ายสดๆโพสต์สดๆเลยจ้ะพี่น้องบ่ไม่มีการตัดต่อนะคะนี่ล่ะเป็นนั่นอันนี้ลูกชายมันลูกชายถ่ายให้จ้ะพี่น้องชายถ่ายให้ไม่มีการอัปเดตล่ะก็บ่มีแอปบ่มีหยังเด้อเอาสดๆเลยจ้ะพี่น้องลองเบิ่งนี่ล่ะมั่นใจแล้วไม่บ่ต้องใส่แอปแล้วสร้างมันนี่ล่ะทำสิซะใช่ดิแม่ทำคลิปอยู่แป๊บนึงลูกชายหิวแล้วจ้ะพี่น้องมาบอกแม่ว่าไปกินเดี๋ยวอันแม่โหลดคลิปกับซาแห้งเลยพี่น้องซาต้องแบบซัวสิอดได้อ้อยซัวสิอดได้ว่าซั่นซัวสิดาวน์โหลดได้แต่ละคลิปใช้เวลาโดนจ้ะพี่น้องอันเนียนแล้วก็เข้าไปตอบคอมเมนต์หมู่แม่เพราะแต่เข้าไปว่าสิไปตอบคอมเมนต์หมู่เว้าอันสิไปคุยกับหมู่กับหยังสิอินเทอร์เน็ตหมุนติวหมุนเป็นชั่วโมงกัดบ่ได้พี่น้องก็เลยว่าเออคันผู้ใดอ่านเบิ่งคลิปนี้คันผู้ใดอ่านเข้ามาเบิ่งคลิปข่อยเดี๋ยวข่อยกลับไปฮอดบ้านข่อยก่อนเด้อข่อยจังสิเข้ามาตอบคอมเมนต์
พราะว่าอินเทอร์เน็ตอยู่เมืองไทยอ่อนอีหลีจ้ะอ่อนแห้งๆคลิปกว่าสิโหลดได้แต่ละคลิป